วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับรายการวิจัยสาธารณสุขนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีจีโนมิกประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้และตอนนี้นะครับผมอยู่กับบุคคลสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับอยากให้ทุกท่านแนะนำตัวก่อนครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุกิจศรีรักษ์ครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลอศักดิ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีค่ะบุญยวีเอื้อสิริวัลค่ะผู้จัดการงานวิจัยสวรศนะคะแล้วก็ดูแลเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแผนงานจีโนมิกไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับผมหมอโนนะครับนายแพทย์ภัสกรวันชัยจิรบุญเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานด้านจีโนมนะครับของโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับสวัสดีครับผมศิษย์เดชทองสีมาครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติสวรช.นะครับสวัสดีค่ะสุกัญญาวัฒนาภูกยากิจค่ะหัวหน้าศูนย์สกัดสารพันธุกรรมภายใต้โครงการจีโนมิกประเทศไทยนะคะก็อยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะครับผมเข้าที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับอยากรู้มากๆเลยครับตอนนี้ว่าจีโนมิกเนี่ยคืออะไรครับและเกี่ยวข้องอะไรกับทางการแพทย์ครับที่มันน่าตื่นเต้นตอนนี้ครับคือโลกมนุษย์เรามีเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเห็นลำดับของสารพันธุกรรมนี่แหละครับเดิมเราไม่เคยเห็นจีโนมิกส์นะครับก็คือสารพันธุกรรมคือมันเล็กมากแม้ว่ามันจะเล็กนะครับแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งมันเป็นตัวกำหนดมันเป็นคำสั่งให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์นะครับว่าเราจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเราจะมีชีวิตยาวเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะครับครับผมคุณ X กับผมเนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะครับแต่ทำไมคุณ X ถึงเท่หล่อฉลาดกว่าผมเยอะขนาดนี้เหตุผลคือว่าเรามีสารพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้แหละครับมันจะมาทำให้เรารู้ว่าเราเสี่ยงอะไรเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีไพ่อยู่ 6,000 ล้านใบแต่ว่าไม่รู้ว่าไพ่ตัวเองเป็นอะไรโยนไปเรื่อยๆกับโอกาสรู้ให้แล้วรู้ว่าตัวเองมีไพ่อะไรนะครับแล้วค่อยเล่นโอกาสอันไหนจะชนะมากกว่ากันครับเรารู้ก่อนเราก็ต้องแน่นอนครับนั่นเลยครับคือเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทำให้เรารู้ว่าเรามีไพ่อะไรในมือเราจะตรวจอะไรเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นคือช่วงชีวิตที่เราสบายดีแข็งแรงดีนะครับซึ่งตอนนี้มีการประยุกต์ใช้เดิมเราใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเลยตั้งแต่ซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอตรวจทางเคมีตรวจทุกอย่างก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่มองลงไปถึงยีนเราจะวินิจฉัยได้ลึกที่สุดแล้วการดูแลรักษาจะตรงเหตุที่สุดจะทำให้เรารักษาได้อย่างจำเพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าดูอนาคตได้ไม่พอยังแม่นยำอีกด้วยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความคุ้มค่าด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับคำถามต่อไปเลยนะครับคุณหมอครับแล้วทำไมประเทศไทยต้องมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับผมอยากทวนอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าคุณเอ็กจำได้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีการประเมินระบบสุขภาพของประเทศทั่วโลกนะรเราเป็นเบอร์5นะเบอร์5ของโลกใบนี้มันไม่ได้กิ๊กก๊อกนะครับใช่เราสามารถจะเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมเนี่ยมาตั้งแต่20ปีเศษๆนะครับรวมถึงเรามีโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการสุขภาพเนี่ยที่ดีมากพอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องติดตามว่าเมื่อเทคโนโลยีที่อาจารย์วสักได้กรุณาพูดถึงมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องตามมันให้ทันเพื่อจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ประโยชน์กับพี่น้องคนไทยนะครับทำไมเราต้องทำแผนนี้นะครับวันนี้มันมีศัพท์อันหนึ่งที่เราเรียกว่า precision medicine หรือการแพทย์แม่นยำครับนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เรารู้แล้วแม่นขึ้นไม่ว่าจะวินิจฉัยโรคไม่ว่าจะรักษาโรคเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงมากจนเกินไปนักเนี่ยเราควรจะเอาเข้ามาอยู่ในส่วนที่จะให้บริการคนไทยได้นะครับก็โชคดีครับหลายฝ่ายได้ช่วยกันในโครงการนี้นะครับความโครงการนี้เริ่มมาตั้ง 3-4 ปีก่อนแล้วนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญเราจะถอดรหัสพันธุกรรมของพี่น้องคนไทยเนี่ย 50,000 คนแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับตั้งแต่เรื่องของโรคหายากโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อนะครับเรื่องของมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับทำไมเราต้องทำทำไมเราไม่รอให้ฝรั่งเขาทำแล้วก็ ค่อยเรียนรู้จากเขาประเด็นก็คือว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์เนี่ยมันมีความแตกต่างครับบางเรื่องที่ฝรั่งพบว่ามันมีอย่างเงี้ยยีนอย่างเงี้ยแล้วเกิดโรคนี้ในคนไทยอาจจะไม่มีก็ได้ไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้เทคโนโลยีของการตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยนะครับมันถูกลงมากเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากนะครับครับแล้วเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยราคาก็อาจจะถูกลงคนไทยก็จะเข้าถึงบริการ
ได้มากขึ้นในภูมิภาคนี้อยู่แค่2ประเทศนะที่ทำเรื่องนี้จริงจังคือสิงคโปร์กับไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราอยู่ในแนวหน้าอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่สิงคโปร์เขาก็ทำไปอีกแบบนึงนะครับซึ่งต่างๆจากเราเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยทำจนสำเร็จออกมาแล้วก็สามารถจะนำไปสู่การออกแบบเรื่องการรักษาการวิจัยโรครวมถึงการให้บริการกับพี่น้องคนไทยจะถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากสำหรับระบบการสาธารณสุขโดยรวมของประเทศไทยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้ใครก็ตามที่สามารถจะวิจัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยถูกทิ้งไปแล้วก็ทำให้เขาพิการป่วยตายอะไรก็สุดแท้แต่หรือว่าการรักษาพยาบาลมันถูกต้องแม่นยำถูกขวาถูกตัวมากขึ้นโอกาสหายโอกาสกลับมาปกติมันก็สูงขึ้นซึ่งแน่นอนจะดีกับประเทศไทยในระยะยาวทั้งในเรื่องสุขภาพของผู้คนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของประเทศครับแล้วภารกิจภายใต้แผนมีอะไรบ้างครับแน่นอนเมื่อกี้เราพูดว่าเราต้องถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทย50,000 รายให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนใช้เวลา5ปีปีนึงเฉลี่ยประมาณ 10,000 นะเริ่มต้นอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังไล่ขึ้นมาคิดว่าปีนี้น่าจะใกล้ครบ 50,000 อันที่2เนี่ยการรู้รหัสพันธุกรรมอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรครับมันก็จะต้องมีการเอาไปใช้ประโยชน์ถูกไหมครับครับไปวิเคราะห์ว่าโลกนี้โลกนั้นมันสัมพันธ์อะไรกันยังไงแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการออกแบบบริการบางอย่างนะที่จะทำให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแหละครับเราดำเนินการมาซึ่งเดี๋ยวจะมีคนให้รายละเอียดท่านนะว่าขบวนการขั้นตอนอะไรเป็นยังไงก็จะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นครับผมกระบวนการดำเนินงานภายใต้แผนนี้มีอะไรบ้างครับพี่ไก่ครับในช่วงที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้มีการผลักดันแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยอันนี้ขึ้นมานะคะมติครม.เนี่ยค่ะก็มอบหมายให้สวรส.เป็นหน่วยประสานงานกลางในการขับเคลื่อนแผนตัวนี้นะคะทีนี้โดยเป้าประสงค์ของแผนตัวนี้เนี่ยค่ะหลักๆ ก็คือเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมของชาวไทยทั้งหมด 50,000 รายนะคะเพื่อที่เอาข้อมูลตัวเนี้ยเอาไปใช้วิเคราะห์ในเชิงการแพทย์นะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยให้เกิดการรักษาหรือบริการการแพทย์ที่แม่นยำขึ้นในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวรส.เราดำเนินการนะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องรับอาสาสมัครคนไทยเข้ามาให้ได้ 50,000 รายภายในระยะเวลา5ปีนะคะทีนี้กระบวนการที่จะให้ได้ข้อมูลพันธุกรรม 50,000 รายภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยค่ะ1เราจะต้องเปิดรับอาสาสมัครในโครงการนะคะอันนี้เนี่ยสวรส.เราก็ดำเนินการโดยมุ่งเป้าไปใน5กลุ่มโรคนะคะก็คือโรคมะเร็งนะคะโรคหายากโรคติดเชื้อโรคไม่ติดต่อนะคะแล้วอันสุดท้ายก็เป็นเขาเรียกเภสัชพันธุศาสตร์นะคะแล้วพอหลังจากที่มีผู้ป่วยผ่านโครงการวิจัยนี้เข้ามาแล้วนะคะจะถูกเก็บตัวอย่างเลือดตัวอย่างเลือดเนี่ยค่ะก็จะต้องถูกส่งไปสกัดเป็น DNA ก่อนนะคะพอหลังจากที่มีการสกัด DNA ออกมาแล้วตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะถูกส่งออกไปถอดรหัสพันธุกรรมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอถอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะถูกส่งไปจัดเก็บประมวลผลนะคะที่สวทช.นะคะแล้วผลตัวนี้ค่ะก็จะถูกเอาไปใช้ต่อยอดนะคะในการวิเคราะห์แปรผลคืนผลนี้ส่งไปให้กับแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วทุกจุดเนี่ยก็คือสวรส.เราให้การสนับสนุนแต่โครงการวิจัยให้การสนับสนุนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาเป็นศูนย์สารสกัดพันธุกรรมของประเทศไทยนะคะเราคาดหวังเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับทางสวทช.เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะส่งฟีดแบ็กกลับคืนค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ค่ะครับผมโอเคครับแล้วพอหลังจากเก็บตัวอย่างต่างๆมาแล้วเนี่ยครับยังไงต่อครับก่อนจะเก็บก็ต้องมาหาคนเก็บก่อนเริ่มที่คนเก็บคนแรกก่อนเลยครับก็ในส่วนของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับในศูนย์จีโนมที่เราทำจริงๆแล้วตรงนี้เราเป็นทำศูนย์มะเร็งที่เราดูอีกครึ่งหนึ่งของภาคตะวันออกแล้วปรากฏเคสใหม่เราเยอะแล้วมะเร็งชนิดหนึ่งที่เราพบเยอะคือมะเร็งเต้านมแล้วเพลินมะเร็งเต้านมที่น้อยกว่า45ปีเวลาเราข้อมูลเป็นแมปปิ้งอะครับปีเนี่ยจุดแดงๆฮอตสปอตมันไปอยู่มันอยู่ที่นี่นะฮะเราก็แบบอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดเรามันมีพันธุกรรมอะไรของคนที่นี่หรือเปล่าที่มีปัญหานะครับดังนั้นพอสวรส.เนี่ยทางรัฐบาลเปิดเราบอกว่าเราขอสมัครเลยนะครับแล้วพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเราได้รับอนุมัติว่าให้เราเป็นศูนย์หนึ่งที่เก็บเลือดนะครับเพื่อส่งให้กับทางโครงการเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันแล้วครับว่าเราจะต้องมีขั้นตอนในการเก็บคราวนี้ตอนที่เราเจอคนไข้มะเร็งเดินเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับก็คือคุยเซ็นเจาะแล้วก็คุยอีกทีนะครับคำว่ามันมีต้อง2คุยนะครับแสดงว่าการที่เราจะต้อง
พูดคุยหรือว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นก่อนเจาะหรือหลังจากทราบผลแล้วนะครับถามว่าคุยอะไรกันนะครับอันนี้หนึ่งเราต้องคุยว่าหนึ่งอาความสำคัญแน่นอนว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะที่อาจจะมีการถ่ายทอดของยีนทางพันธุกรรมและที่สองเนี่ยถ้าไม่ในแง่ของการใช้ยาถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณมียีนกลายพันธุ์อย่างเช่นแบคค่าวันหรือทูเนี่ย คุณก็จะมีความเสี่ยงว่าเต้านมอีกข้างเนี่ยมันอาจจะเป็นก็ได้เพิ่มขึ้นกว่าคนปกติ 2-3 เท่าอันนี้คือสิ่งที่เราคุยตั้งแต่ต้นก่อนที่จะเจาะนะครับ แล้วเราคุยอีกว่านอกจากประโยชน์กับคุณแล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็ได้ด้วยนับบวก1ลบ1ไปเลยบวก1คือคุณพ่อคุณแม่จะมาเจาะนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วทางพันธุกรรมเราก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยได้รับมาจากใครซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากระบวนการคุยแบบนี้พอเราบอกแล้วเนี่ยพอมาถึงคำว่าลูกเนี่ยส่วนใหญ่เจาะหมดเลยครับก็เข้าสู่กระบวนการเจาะก็ส่งที่ห้องแลบทั้งของกรมวิทย์เองนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับทางแลบของอาจารย์มานพด้วยนะครับช่วยกันดูนะครับเพราะว่าจริงๆโครงการในโครงการภายใต้จีเมทไทยแลนด์เนี่ยมีคนมาช่วยกันทำเยอะมากนะครับดังนั้นในแง่ของมะเร็งเองเนี่ยก็จะส่ง2ที่แต่ว่าที่ศูนย์เนี้ยเราก็ทำในเรื่องของโรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็งด้วยนะครับเราก็ร่วมกันทำกับอีกหลายๆโครงการที่อยู่ภายใต้ร่มของจีโนมิกไทยแลนด์นะครับซึ่งโดยทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเป็นการตรวจเลือดเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งไปนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือคุยอันสุดท้ายก็ต้องรอผลนะจากที่ศูนย์แล้วก็จากอาจารย์หนึ่งนะครับกลับมาว่าผลออกมาเป็นอะไรแล้วเราก็จะแนะนำตามนั้นโอเคเข้าสู่กระบวนการการสกัดมั่งดีกว่าครับผมเชิญครับพี่สุกัญญาครับค่ะกระบวนการที่อาจารย์โน้ตจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือได้เลือดมา1ทิ้วเลือดอันนี้ คือมีสารพันธุกรรมของเราอยู่สารพันธุกรรมเท่ากับ DNA ที่คนจะเรียกกันนะคะทีนี้เราจะเอา DNA หรือสารพันธุกรรมนี้ออกมาจากทิ้วเลือดอย่างเงี้ยได้ยังไงเราก็ต้องผ่านกระบวนการสกัด DNA แต่ก่อนที่อาจารย์โน้ตจะส่งมาถึงเนี่ยเราก็ต้องมีกระบวนการของการจัดส่งให้ได้คุณภาพภาวะที่ถูกต้องและส่งถึงโควิดภายใน48ชั่วโมงเราก็ทำการสกัด DNA ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อจะได้ DNA ออกมาแต่ DNA ที่เราได้ออกมาเราต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนว่าคุณภาพของ DNA เนี้ยสมบูรณ์มั้ยถ้าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการส่งไปที่บริษัทไทโอมิที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้เขาถอดรหัสพันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสกัด DNA จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โอเคครับขอบคุณมากนะครับจบไปแล้วนะครับกับการสกัดมาที่การเก็บข้อมูลใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลป่ะครับก่อนจะถึงเก็บข้อมูลนะคุณเอ็กซ์มันจะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือ DNA ที่สกัดโดยศูนย์สกัดจะถูกส่งเข้าไปที่หน่วยที่ทำการถอดรหัสพันธุกรรมก็คือบริษัทไทโอมิกส์อยู่ที่มอบูรพาครับผมนะครับอยู่ภาคตะวันออกตรงนี้เองแหละบริษัทเขาก็จะมีเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถผลิตนะครับปริมาณของรหัสพันธุกรรมเนี่ยอยู่ที่6ล้านล้านเบสหรือ6เทราเบสนะครับด้วยปริมาณขนาดนี้นะครับผนวกกับกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยจำเป็นต้องสร้างข้อมูลนะครับแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าเราต้องเพิ่มความมั่นใจซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะถูกส่งมาให้สวทช.มีหน้าที่ทำการประมวลผลสกัดเอาข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพื่อทำให้แพทย์สามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยซึ่งเราเรียกว่าการแปลผลดังนั้นความรับผิดชอบของสวทช.นะครับจะทำการเอาข้อมูลที่ได้จากการถอดรหัสพันธุกรรมนี้เข้ามาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่แพทย์สามารถที่จะเอาไปย่อยแล้วก็ทำการแปลผลได้อย่างถูกต้องนอกเหนือจากนั้นสวทช.ยังจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าสร้างระบบสารสนเทศเพื่อทำการบริหารจัดการ end to end ควบคุมคุณภาพของข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งการบริหารจัดการนะครับ end to end management กับเรื่องของการสกัดเอาข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจริงๆเพื่อนำออกมาเป็นข้อมูลที่จะให้แพทย์ทำการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้แหละครับมันเป็นกลไกที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะย่อยลงมาอยู่ในระดับที่แพทย์สามารถที่จะใช้ความสามารถของตัวเองในการที่จะทำการวินิจฉัยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนั้นหน้าที่ของสวทช.ส่วนหนึ่งก็คือพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่จะช่วยสกัดเอาสาระที่ควรจะเป็นนะครับย่อยและทำระบบขึ้นมาแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะรองรับการป้องกันการแฮกเพราะว่าระบบนะครับพอเปิดออนไลน์เมื่อไหร่มันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่มีแฮกเกอร์เข้ามาที่สวทช.เองเราก็ทำการจ้างไวท์แฮกเกอร์เลยครับมาทำการคอย
จาะระบบดูซิมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนไหมแล้วกระบวนการให้ทำเรื่อยๆเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์สุภกิจบอกคือไม่ใช่ทุกคนจะเข้ามาแล้วก็มาดาวน์โหลดออกไปได้ง่ายมันต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนมี data governance หรือเรียกว่าธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับที่ชัดเจนและแม่นยำในการที่จะทำให้ของทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎและกติกาที่ควรจะเกิดขึ้นโอเคครับและในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงครับผมอยากให้พวกเรากลับมาเข้าใจอย่างนี้เนาะครับเดี๋ยวพูดไปพูดมาทุกคนบอกทุกอย่างอยู่ที่DNA หรืออยู่ที่สารพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมทั้งสิ้นฮะสุขภาพมนุษย์เราเนี่ยร้อยละ25-30เท่านั้นที่ฟ้ากำหนดมาอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่แต่แน่นอนสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณจะป่วยไม่ป่วยเป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมส่วนบุคคลอันนี้ประมาณ 40% เลยนะที่สำคัญเลยอันถัดไปก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาสุดท้ายประมาณ 10% เท่านั้นน่ะเป็นเรื่องของบริการสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นต้องมององค์รวมทั้งหมดนะแต่แน่นอน 25-30% มันก็มีความสำคัญมากเราพิสูจน์ให้เห็นแล้ววันนี้ว่ามีหลายบริการที่เกิดขึ้นคู่ขนานไปกับเรื่องของจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถจะดีเทคคนป่วยจำนวนหนึ่งได้หรือวิจัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆแม้กระทั่งมะเร็งเต้านมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ซับซ้อนเหมือนกันใช่รู้แล้วจะตัดนมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดทั้งหมดทั้งระบบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะนำไปสู่การออกแบบเรื่องของผู้เครื่องไม้เครื่องมือชุดตรวจอะไรวิธีตรวจอะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งแน่นอนสุดท้ายคนไทยจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แน่นอนได้เยี่ยมไปเลยครับผมโอเคครับเทคโนโลยีจีโนมิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนโฉมการแพทย์ไทยได้จริงหรือไม่ครับเหมือนอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์บอกนะครับว่าเครื่องมือจีโนมิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติได้ชัดมากขึ้นมันเลยทำให้เกิดจุดเปลี่ยนแน่นอนนะครับดังนั้นในเมื่อเราเข้ามาสู่โครงการจีโนมิกไทยแลนด์แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้มันเป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามากเมื่อ Data ทั้งหมดมัน pooling รวมกันเนี่ยมันก็อาจจะต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆนอกจากงานวิจัยแต่สุดท้ายมันจะกลับไปสู่งานเซอร์วิสนะครับก็คืองานบริการเพื่อในทุกๆคนมากขึ้นผมก็เลยคิดว่าโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแน่นอนของประเทศไทยเทคโนโลยีจีโนมิกส์หรือเครื่องมือที่จะสามารถอ่านลำดับสารพันธุกรรมของมนุษย์นี่นะครับจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการแพทย์ของประเทศไทยหรือของโลกได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าเครื่องมือชนิดใหม่นี้ซึ่งทำให้เราเห็นลึกลงไปถึงลำดับสารพันธุกรรมของเราเองจะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยและของโลกได้อย่างแน่นอนนั่นแหละครับเป็นเหตุผลทำให้เราต้องศึกษามนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกเชื้อชาติเรารู้ลำดับสารพันธุกรรมเราทราบความหมายเราจะสามารถไม่เพียงแค่เปลี่ยนโฉมการแพทย์คือตอนที่เราป่วยแล้วแต่เราจะสามารถทำให้ช่วงระยะเวลาที่เราแข็งแรงดีอยู่เนี่ยนะครับยาวนานที่สุดครับผมเรียนอย่างนี้ครับคุณเน็กเรามาสายวิทยาศาสตร์มันยังมีหลายเรื่องที่ต้องการการเอาข้อมูลมาตรวจวิเคราะห์อันนี้จะเป็นการต่อยอดทีนี้อย่างที่อาจารย์วสัตพูดแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยบางเรื่องเราใช้ประโยชน์ไปเลยยีนแพ้ยาเอ่ยยีนมะเร็งเต้านม BRCA1 2อะไรพวกนี้เนาะแต่แน่นอนมันก็จะมีบางเรื่องที่อยู่ข้างหน้าที่ยังต้องรองานศึกษาวิจัยเพื่อที่จะให้มันได้คำตอบซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่สวสโดยตรงในการที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดแล้วก็จริงถ้าหมดเฟสเนี้ยเราจะขอรัฐบาลต่อว่าเฮ้ยมันถ้าจะต้องทำอะไรกันต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องเสนอกันต่อไปโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากนี้ก็จะมากขึ้นนั่งยันยืนยันว่าในหลักการอันเนี้ยเราเดินมาถูกทางแล้วแล้วถ้าเราทำต่อจนได้มรรคผลออกมาเนี่ยระบบสุขภาพของประเทศไทยได้ประโยชน์แน่นอนขอบคุณมากเลยครับโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นโครงการดีมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนต่อไปนะครับสวสครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนเราไม่ท้อถอยเส้นทางเส้นไกลยากลำบากเท่าไรเราจะค้นจะหาสร้างความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์วิจัยการแพทย์จีโนมิกอาจเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยย่นเวลายืดชีวิตลดทอนการเจ็บป่วยสูญเสียของคนใกล้ชิดในครอบครัวโดยณเวลานี้อาจมีเพียงบางคนบางกลุ่มที่มีโอกาสในการเข้าถึงแต่หลังจากนี้การแพทย์จีโนมิกจะถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงและมีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรจะมาเปลี่ยนโฉมการแพทย์ไทยได้มากน้อยแค่ไหน
ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่ยังไม่เคยมีมาก่อนบนความร่วมมือที่มุ่งมั่นในการไปสู่เป้าหมายแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อคนไทยเพื่อชีวิตเพื่อความหวังใหม่ของพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราและประเทศไทยของเราครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนงานนะครับเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและสร้างความสุขให้กับคนไทยเสียดายมากเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วนะครับแต่รายการวิจัยสาธารณสุขของเรายังไม่หยุดที่จะนำเอางานวิจัยที่สร้างความสุขมาส่งต่อให้กับคุณผู้ชมซึ่งนอกจากพวกเราทุกคนจะได้รับความสุขแล้วนะครับงานวิจัยนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้เราได้ใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันหรือยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับเชิญร่วมบริจาคเข้าสมทบทุนให้บ้านแสงจันทร์สถานที่พักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ได้ครับร่วมสนุกกับรายการวิจัยสาธารณสุขได้โดยร่วมแสดงความเห็นในแต่ละตอนหรือส่งประเด็นงานวิจัยที่เกิดผลในพื้นที่ของท่านเพื่อให้เราเข้าไปร่วมเล่าเรื่องมาได้ที่ FacebookHSRI Thailand โดยเราจะสุ่มเลือก3ความคิดเห็นเพื่อรับรางวัลพิเศษจากรายการแล้วส่งกันมาเยอะๆนะครับของรางวัลรอคุณอยู่อีกมากมายเลยครับ